อย่างแรกเล่นดนตรีไทยไทยอ่ะดนตรีไทยอ่ะเล่นจะเคแล้วกันที่ดีๆเหลืออะไรอีกไหมที่ในวงการบันเทิงที่อยากลองทำยากจังเลยอ่ะเป็นนักร้องเพลงไหมเป็นนักร้องอันนี้ยังไม่เคยทำขอท่อนเดียวได้ไหมนิดเดียวเลยอ่ะเลือกได้ไหมเลือกไม่ได้3 2 1สวัสดีค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันใน Channel เอิร์นพัทนะคะวันนี้กลับมาอยู่ด้วยกันในรายการโชเฟอร์ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเอิร์นจะรับบทเป็นโชเฟอร์สาวสวยเช่นเคยไปรับหนึ่งหนุ่มพิธีกร MC นักแสดงและอื่นๆอีกมากมายคือเขาทำมาหลายอย่างมากๆแล้วคิวเขาคือคิวทองมากกว่าเราจะได้คิวเขามานั่นก็คือพี่พัทณพัทนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปรอติดตามกันว่าพี่พัทเนี่ยอยากจะให้เอิร์นขับรถเป็นโชเฟอร์พาไปไหนไปทำอะไรหรือว่าอยากจะกินอะไรแล้วเอิร์นเนี่ยมีชาเลนจ์อะไรมาให้พี่พัททำเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะวันนี้นะคะเอิร์นจะมารับบทเป็นโชเฟอร์สาวสวยค่ะขับไปด้วยรถคู่ใจคันนี้ค่ะ X320DM Sport นะคะสีขาวแบบนี้เลยก็จะเห็นว่ารถเนี่ยคันใหญ่ขึ้นมาเนาะเหมาะกับบรรยากาศช่วงนี้มากก็คือฝนตกบ่อยแล้วก็น้ำท่วมรถก็จะเป็น SUV ทรงสูงขึ้นมานะคะทำให้ขับไปในช่วงแบบน้ำท่วมแบบนี้ก็ขับได้สบายตอนนี้นะคะก็ถึงตึกสิงห์คอมเพล็กซ์แล้วเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอพี่พัทกันเลยอยู่ตรงนั้นแล้วขึ้นได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็คือแบกเป้มาเลยใช่นี่แบกเป้มาเลยทำไมอ่ะไปไหนต่อเดี๋ยวไปทำงานต่อจะไปต่างจังหวัดได้ไปต่างจังหวัดใช่อุ๊ยเอาล่ะวันนี้คืออยากไปไหนคะไปหาของหวานกินละกันแถวนี้อโศกไหมได้อโศกมี1ร้านแนะนำเป็นร้านเรียกว่าร้านโปรดละกันชื่อว่า Paris Mickey จริงๆเขามีหลายสาขาแหละแต่ว่าอันนี้คืออยู่ใกล้ๆเราเลยก่อนอื่นต้องให้พี่พัทแนะนำตัวก่อนเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้จักอาจจะแบบคุ้นหน้าคุ้นตาเห็นบ่อยๆพี่พัทนะครับก็เป็นพิธีกรบางหลักก็ทำพิธีกรแหละแล้วก็ทำดีเจอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าก็มีธุรกิจอย่างอื่นเล็กน้อยอะไรเงี้ยมีร้านรองเท้าของตัวเองแล้วก็ทำสตาร์ทอัพซึ่งช่วงนี้ก็เพิ่งทำแต่ว่ามันก็ติดโควิดไปนะเป็นสตาร์ทอัพที่ให้หาช่างภาพเราชอบถ่ายรูปบางทีเราไปเที่ยวไปคนเดียวหรือบางทีเราไปกับแฟนอย่างเงี้ยแล้วเราไม่สามารถใช่นั่นคือปัญหาก็เลยคิดว่าเออตรงนี้มันน่าจะมาตอบโจทย์แหละแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างนะถ้าใครอยากจะลงทุนนะฮะทักมาได้นะครับได้เลยขายของหนึ่งใช่แล้วก็ทำฟิล์มแบบฟิล์มติดบ้านอ่ะติดโรงแรมติดคอนโดเนี่ยคือทำหมดเลยของ3Mแล้วก็ของที่บ้านมาทำอินทีเรียแบบตกแต่งภายในอะไรเงี้ยประมาณนี้คร่าวๆทำช่องด้วยทำก็คือทำหลายอย่างร้อนเงินเลยเยอะมากเรียกว่าร้อนเงินมีอะไรที่ยังไม่ทำอีกปะเอาดีๆทำมาครบแล้วนะที่ฟังมาทั้งหมดก็คือพิธีกรงานในวงการบันเทิงแทบจะครบแล้วแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวด้วยถูกไหมใช่ก็พอมีบ้างจะทำอะไรหรอจริงๆอ่ะอาชีพที่อยากทำจริงคือแบบเราชอบถ่ายรูปอยากเป็นช่างภาพแล้วก็แบบไปเดินถ่ายภาพธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็น่าจะยากอยู่อยากทำอะไรจริงๆเห็นแบบเดินบ่งเดินแบบประกวดนางงามใช่ใช่อุ้ยเราอุบไว้ก่อนละกันอันนี้เราพูดถึงของพี่พัทก่อนบ้างดีกว่าเพราะว่าติดนิสัยเป็นพิธีกรเข้าใจก็อยากคุยกับอื่นเขาไปเรื่อยอ่ะพอถามเรื่องตัวเองก็แบบไม่รู้จะคุยอะไรเป็นทางพิธีกรแล้วก็แสดงต่างๆนะธุรกิจด้วยอยากรู้ว่ามีความสามารถพิเศษอะไรไหมที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนจริงๆขึ้นรถคันนี้มาแล้วอ่ะแขกรับเชิญจะต้องมีความสามารถพิเศษมาโชว์จริงเหรอใช่จะเป็นอะไรก็ได้แต่มีข้อแม้อยู่ว่าให้เล่ามา2เรื่องแล้วเดี๋ยวเอิร์นอ่ะจะทายว่าอันไหนเป็นเรื่องจริงอันไหนเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้อย่างแรกเล่นดนตรีไทยไทยอ่ะดนตรีไทยอ่ะเล่นจะเคแล้วกันที่ดีๆกับอีกอย่างนึงร้องเพลงอุ๊ยจริงๆคิดว่าการเล่นดนตรีไทยเนี่ยการเล่นจะเคเป็นอะไรที่แบบรู้จักไหมรู้จักแปลกใหม่เหมือนกันนะเพราะว่าในวงการบันเทิงไม่ค่อยเห็นใครที่เล่นดนตรีไทยนี่แบบถามไม่ได้ถามอ่ะไม่ได้แอบถามก็พูดเกริ่นไงพูดเกริ่นว่าแบบวิเคราะห์อยู่หรือว่าร้องเพลงจริงๆคนที่เป็นพิธีกรคนที่รู้วิธีการใช้เสียงก็น่าจะร้องเพลงได้ดีทุกคนชอบคิดแบบนี้เนาะใช่ไหมเพราะแบบใช้เสียงแล้วก็จะร้องแอบหลุดออกมาหรอไม่หลุดก็จะแบบวิเคราะห์ให้ฟังไงคิดว่าเล่นจะเท่เป็นเรื่องจริงดีกว่าแต่ร้องเพลงไม่ดีถูกป่ะเพราะเราต้องเลือกอย่างหนึ่งหนึ่งแล้วเป็นเรื่องจริงต้องอย่างหนึ่งเป็นเรื่องจริงงั้นเลือกว่าร้องเพลงเป็นเรื่องจริงเพราะว่าทำพิธีกรเนาะทำดีเจใช้เสียงเก่งคิดว่าอย่างนั้นเป็นคำตอบที่ผิดนะครับเฮ้ยทำไมอ่ะเพื่อนคนร้องเพลงไม่ค่อยได้อ่ะคือต้องเล่นกีตาร์ไปด้วยแล้วร้องเพลงไปด้วยถึงจะไม่เพี้ยนก็เหมือนว่าหูมันไปได้อ่ะอ๋อมันต้องมีจังหวะสร้างจังหวะทุกคนเนี่ยชอบคิดว่าแบบถ้าเกิดเราเป็นพิธีกรเราใช้เสียงเยอะเราจะร้องเพลงพอเว้ยใช่คิดอย่างนั้นทุกคนก็ expect แบบนั้นหมดเลยเว้ย
นี่แหละขอโทษที่ทำให้สแตนดาร์ดพิธีกรเสียนะครับทุกคนไม่แต่คิดว่าส่วนใหญ่เขาแบบใช้เสียงเพื่อนทุกคนเป็นพิธีกรอ่ะทุกคนร้องเพลงพร้อมหมดเลยแล้วเหมือนเป็นแกะดำที่แบบร้องเพลงไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะอุ้ยแอบอยากฟังไม่ได้จริงๆหรอเก็บไว้เป็นบทลงโทษโอ้ยเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนอุบไว้ก่อนสองสิ่งในชีวิตที่คิดว่าทำแล้วแบบจะเขินคนอื่นเวลาทำคือเต้นและร้องเพลงทำไมอ่ะเต้นไม่ได้หรอโอ้โหเต้นแบบฟิลสันทนาการอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเรียนมหาลัยเต้นไก่ย่างยังผิดจังหวะจริงหรอแต่ได้ข่าวว่าตอนเรียนมหาลัยก็คือเป็นสแตนดี้หรอเป็นแบบสแตนดี้ของมหาลัยเลยสแตนดี้มันคือแบบมีหน้าเราไปแปะอยู่หน้ามหาลัยเออใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้ต้องไปเต้นไงหรอกนะคือจังหวะเวลาที่มันโยกอ่ะคือเขาจะแบบโยกตามแบบกรูฟแต่เราจะเป็นแบบจังหวะมันคล่อมอ่ะเขาจังหวะตกเราแม่งจังหวะยกว่ะอะไรเงี้ยหรอวะไม่เป็นไรงั้นเราก็ไปฟิลแบบนิ่งๆคูลๆใช่เพื่อนแบบเฮ้ยมึงเก๊กว่ะป่ามึงกูโยกถูกจังหวะไม่ได้เก๊กเลยที่ทำมาทั้งหมดทุกอย่างแล้วจริงๆก็เกือบครบแล้วนะเหลืออะไรอีกไหมที่ในวงการบันเทิงที่อยากลองทำยากจังเลยอะเป็นนักร้องเป็นไหมเป็นนักร้องอันนี้ยังไม่เคยทำแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะได้ทำเท่าไหร่ทำไมพัดเคยไปซ้อมกับสมัยทีจูเนียร์เว้ยสมัยแบบก๊อฟไม้พี่จีสมัยนั้นนะเคยไปซ้อมกับเขาอยู่ประมาณ3เดือนเขาก็ให้ซ้อมแค่3เดือนนั่นแหละแล้วก็ไม่มีอีกแล้วเคยไปซ้อมเขาโอ้ยากมากเลยอ่ะก็เลยแบบมันไม่ค่อยใช่ทางเราเท่าไหร่ไม่ใช่เวลาเอิญก็ร้องเพลงได้ไงร้องเพลงได้เต้นได้ไหมเต้นได้ไหมค่อยได้แต่ฝึกได้เต้นในผับได้เต้นในผับได้เต้นในผับได้เคยไปเรียนเต้นแล้วเหมือนกันมือกับขามันไม่สัมพันธ์ใช่ไหมมันยากนะมันค่อนข้างยากถ้าไม่ได้ชอบมากจริงๆอะไรเงี้ยแต่เด็กๆอ่ะเคยกูอยากเล่นกีตาร์อยากร้องเพลงจีบสาวมากบางทีความฝันนั่นคือความฝันนะถ้ามันอยู่ในฝันไม่ดีกว่าเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องความชอบกันบ้างดีกว่าเพราะว่าแอบเห็นพี่พัทก็ชอบแต่งตัวเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่จะเป็นแนวแบบว่าวินเทจหน่อยไหมบางทีแล้วแต่หลังๆแฟนชอบใส่ว่าแต่งตัวเป็นลุงเลยนะใส่แบบ New Balance อะไรเงี้ยนะว่าไม่มันก็ใส่สบายดีนะที่มันเป็นรองเท้าคู่ใหญ่ๆเลย Dad Shoes อะไรเงี้ยกางเกงขาใหญ่ๆนะหรอปะเออมันก็แฟชั่นดีนะจับจับแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นประมาณนั้นประมาณนั้นก็ชอบนะชอบเสื้อผ้าการแต่งตัวเพราะว่าที่ทำในช่องก็แบบมีทำถึงแบบนาฬิการองเท้าอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็คือในชาแนลหลักๆจะเป็นเรื่องแต่งตัวใช่นาฬิการองเท้ามีบ้านความจริงก็สเปซสปะไปเรื่อยใครจ้างทำอะไรก็ทำก็เป็นไลฟ์สไตล์ของเราใช่ใช่ชอบอะไรช่วงนี้ก็ทำเรื่องนั้นอย่างนาฬิกาคือชอบใส่นาฬิกาแบบไหนชอบใส่นาฬิกาที่เป็นเหล็กแล้วอย่างนี้ก็แปลว่าก็ต้องสะสมนาฬิกาถูกไหมพอมีบ้างไม่ได้เยอะคือมีซื้อมาขายไปแต่ว่าถ้าเกิดใส่ประจำเนี่ยก็มีอยู่แค่สามสี่เรือนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เยอะมากซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนซื้อเองดูเองอะไรอย่างงี้หมดเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ส่วนมากอะชอบซื้อมือสองเพราะมือสองมันถูกกว่าแล้วก็พอเราใส่ปุ๊บราคามันขึ้นใช่ไหมเราก็ไปขายต่อมันก็ได้กำไรใส่ด้วยแล้วก็ได้กำไรราคาที่มันขึ้นไปด้วยประมาณนี้ก็เป็นการลงทุนใช่ใช่คือเมื่อก่อนตอนเราเด็กๆเราไม่เข้าใจนาฬิกาแพงจะตายตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจนาฬิกาเหมือนกันแต่ว่าผู้หญิงอะเนาะก็กระเป๋าเนาะผู้ชายก็ต้องเป็นนาฬิกาหลังๆนี่มาซื้อกระเป๋าลงทุนเหมือนกันนะไปซื้อชาแนลมาเขาบอกว่าซื้อเก็บไว้มันขึ้นก็ได้คลาสสิกมาอุ้ยแต่คลาสสิกนี่คือต้องเก็บไว้จริงๆเพราะว่า3ปีที่แล้ว 18,000 ตอนนี้ 300,000 นี่คือเปิดโลกใหม่แต่เราเก็บไว้เลยไม่กล้าใช้เลยใช่ป่ะใช่คือ okay. คือซื้อมาลงทุนเลยอ่ะถึงแล้วนะคะ Paris Biggie ตรงสุขุมวิท19เดี๋ยวเราลงไปหาอะไรกินกันหิวไงอยากกินขนมหวานขาดน้ำตาอิ่มมากเลยตอนนี้เนื้อเต็มท้องเลยอยากได้แบบกาแฟสักแก้วนึงอะไรอย่างงี้ได้ๆเดี๋ยวให้เอิญพาไปได้เดี๋ยวเลี้ยงเลยเดี๋ยวพาไปลุยกันลงชอบการเล่นกับเข่งจริงใช่ไหมเล่นเขาบอกว่าอันนี้เป็นลิมิเต็ดใช่ไหมคุณพี่อันนี้คือมีเฉพาะสาขาหรือว่าวันนี้เฉพาะวันนี้มีวันนี้แต่ก็แล้วก็มีทุกวันแต่พรุ่งนี้ก็มีเหมือนกันไม่มีค่ะแล้วแต่เชลเขาจะมาเป็นคนเป็นเพจสเปเชียลอ๋อตอนนี้นะคะมานั่งอยู่ที่ร้านแล้วเราก็ต้องมีเกมกันแบบเบาๆกรุบกรุบหน่อยมาโชเฟอร์ทั้งทีก็ต้องมีชาเลนจ์หน่อยชาเลนจ์ของเราในวันนี้ง่ายๆเล่นไม่ยากเลยโอ้ยสุดยอดเลยยังก็คือเดี๋ยวจะให้คีย์เวิร์ดมาหนึ่งอย่างอย่างที่บอกไปว่าเราแอบมีความชอบคล้ายๆกันก็เดี๋ยวจะพูดคีย์เวิร์ดมาหนึ่งคีย์เวิร์ดอย่างเช่นรถแล้วเราก็จะพูดอย่างอื่นที่เกี่ยวกับรถเช่นไฟหน้าประกันรถพวงมาลัยอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับรถเล่นกัน3รอบ1คีย์เวิร์ดภายใน60วินาทีโอเคเราก็จะสลับกันตอบไปเรื่อยๆถ้าใครช็อตก่อนคนนั้นแพ้ถ้าเป็นพี่พัดแพ้เดี๋ยวจะให้พี่พัดทำสิ่งที่ไม่ถนัดละกันคือร้องเพลง
อยากจะรู้เหลือเกินว่าร้องไม่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเอิญแพ้เดี๋ยวเอิญจะร้องเพลงให้ฟังไม่แฟร์แฟร์ยังไงอ่ะก็ได้มาไหนวันนี้มากับเอิญก็อยากฟังพี่พัดร้องเพลงไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนยกเว้นในห้องน้ำคีย์เวิร์ดที่1เครื่องแต่งกายเสื้อกระเป๋ารองเท้ากางเกง dress กางเกงในเสื้อในถุงเท้าต่างหูรองเท้าแหวนจิ้วใส่จมูกจิ้วสะดือเข็มขัดถุงเท้าไปแล้วตอบไวมากงงรอบที่1ก็คือพัชนะเธอนะแพ้ไปพี่พัชนะค่ะคีย์เวิร์ดต่อไปนะคลื่นวิทยุ EFM 94ค่ะเมโลครับ Green Wave Hot Wave ครับ Chill Flex Cassette Pink Radio Melbourne 7 Easy FM 105 Virgin Hit Cool Fahrenheit ขึ้นเก่าได้ป่ะขึ้นเก่าได้ป่ะ Fat Radio ECFM ไม่ไปแล้ว103.5 FM 1หนึ่งสองสามโอ้ยทำไมมันพัดช็อตอ่ะมันหมดแล้วที่คิดออกตอนเนี้ยอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับคลื่นวิทยุพี่อ้อยพี่ช็อตอ๋อเหรอก็ได้เหรอใช่ใช่เราก็ลืมเราก็นึกแต่ว่า The winner goes to เราบอกว่าน้ำตาล100ในการตรวจสุขภาพก็คือถ้าเกิน100อ่ะต้องลดแล้วแต่100พอดีเรา100พอดี100พอดีเราก็เลยจะลดเราก็เลยกินเค้กต่อให้มันเกินเราค่อยลดรถ BMW Mercedes Benz Mazda Toyota Mustang ก็ได้รถ Mustang Honda Porsche ซีรีส์3โอเค X1 X3 X2 X4 X5 X6X7 ซีรีส์7อ่ะเนี่ยซีรีส์1แล้วไปแล้วซีรีส์2คูเป้ล้อรถโอ้โหล้อรถไฟรถ Max วันนี้ก็ไม่จบนะเรื่องนี้นะฝาท้ายหูช้างประตูโชว์รูมกระจกเรื่องการชนบาร์เซโลน่ามอเตอร์มีเบนซ์แล้วก็สตาร์แฟลชเบนซ์ BKK สีสุดท้ายออมมาออมที่จอดรถล้างรถหมดเวลามันเยอะมากเลยแต่กำลังมองรถอยู่ด้วยว่าเพื่ออะไรอีกดีนะสรุปเกมนะคะก็คือพี่พัชชนะไปก็เลยไม่ได้สั่งพี่พัชร้องเพลงเลยหนึ่งท่อนได้ปะเดี๋ยวขึ้นรถก่อนท่อนเดียวนะกินกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะดูไม่รู้เห็นอย่าดูเลยก็เดี๋ยวเราไปขึ้นรถแล้วก็ขับกลับไปส่งพี่พัดระหว่างทางก็เดี๋ยวจะให้พี่พัดร้องหนึ่งท่อนแล้วนิดเดียวให้แบบเป็นบุญหูเครื่องพองหน่อยไปแล้วไปขึ้นรถกันเย้ขึ้นมาบนรถแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราขับกลับไปส่งพี่พัดที่ตึกสิงห์เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทำงานต่อใช่เนาะแล้วก็ระหว่างทางกลับอย่างที่บอกก็จะร้องเพลงให้ฟังนะคะใช่เป็น challenge ที่สร้างขึ้นมาเพื่อลงโทษตัวเองงงสร้างขึ้นมาให้ตัวเองแพ้เอาล่ะพี่พัดอยากฟังเพลงอะไรปกติก็เปิดเพลงตามคำขอคุณผู้ฟังใช่วันนี้ก็คือร้องเพลงตามคำขอคุณผู้ฟังเพลงอะไรดีอ่ะวงไหนดีช่วงนี้เพลงไหนฮอตฮิตมาก Proxy มั้ยอ่ะ Proxy ได้มันเต้นเหรอ Proxy เต้นรถชนเลยนะถ้าเต้นรถชนเลยนะอยากไปทำงานอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปทำงานอยู่คนไม่คุยซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Proxy ละกันโอเคได้1 2 3เราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุยไม่เป็นอยากจะอยู่ข้างทางเงียบๆแค่นี้ till the endพูดไม่ยากก็ตัวเองใช่ไหมพูดไม่ยากแล้วไงนะเจ๊ยมีแค่เธอรักได้หรือเปล่าพูดไม่เก่งแต่มันรักจริงประมาณนี้ร้องให้ฟังแล้วเรียบร้อยบทลงโทษของคนแพ้ที่แบบสบายมากชิลมากแล้วอันนี้ไม่ใช่บทลงโทษแต่ว่าอยากฟังจริงว่าที่บอกว่าร้องเพลงไม่ได้เนี่ยมันขนาดนั้นเลยเหรอใช่ก็ร้องจริงหรอเขินๆเวลาร้องจริงหรอขอท่อนเดียวได้ไหมนิดเดียวเลยอะเลือกได้ไหมเลือกไม่ได้เลือกได้ไหมใช่ไหมชื่อเพลงใช่เลือกได้ไหมของใครนะของซาซาสามสองหนึ่งเราจะเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่า
ไม่ยอมให้ไปจะตามใจฉันหรือเธอฉันจะเลือกให้เธอเลือกฉันไม่ให้ไปกับเขาได้หรือเปล่าสิ่งที่เธอถามมาให้ตอบอย่างไรได้หรือเธอไม่มีทางให้เลือกเลยไม่พอยังไงอ่ะก็ถูกคีย์ถูกโน้ตได้แค่นี้แหละมันไม่พอยังไงอ่ะไม่รู้ไม่กล้ามันพอไม่กล้าร้องที่ไหนใช่มันถูกคีย์ถูกโน้ตถูกจังหวะนะรอรอรอใช่ใช่ใช่โอเคโอเคจะได้เพิ่มความมั่นใจกับตัวเองไปนิดนึงใช่ไหมทุกคนคอมเมนต์มาบอกใช่ไหมพี่พัดร้องเพลงพอเดี๋ยวต้องรอคัฟเวอร์ของพี่พัดแล้วตายแล้วไม่พอยังไงเอาดีๆวันนี้เป็นบุญหูแล้วอันนี้คือรายการแรกวันไหนที่พี่พัดร้องเพลงอ่ะใช่หุยคุณผู้ชมคืออันนี้เป็นบุญจริงร้องเพลงพอนะขอบคุณครับเนี่ยทำได้ทุกอย่างแล้วจริงๆแล้วก็สุดท้ายนี้ใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วให้พี่พัดฝากผลงานหน่อยตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างก็ทำพิธีกรนะครับก็คิวยังว่างนะครับจ้างได้นะครับทำภาษาไทยก็ได้ครับภาษาอังกฤษก็ได้ครับงานคู่ก็ได้นะคะงานที่เหมาะเอิญก็ได้นะครับผมก็ Instagram YouTube Facebook Twitter อะไรเงี้ยฮะก็ณพัดแล้วก็ NAPATNP นะครับทุกช่องทางเลยก็ฝากไว้หน่อยงานอื่นแบบที่ทำฟิล์มที่ทำเป็นทีวีรองเท้าขายก็อยู่ใน IG หมดเลยก็อยู่นั้นทุกอย่างเลยครับผมถึงโอเคถึงแล้วตึกสิ่งนะคะมาส่งพี่พัดขอบคุณเอิญด้วยนะคะขอบคุณนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะชอบแขกรับเชิญชอบเอิญพัดแล้วก็ชอบทุกอย่างในคลิปนี้ก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe ด้วยกด subscribe ช่องเอิญพัดด้วยแล้วก็ตามไปกด subscribe ช่องพี่พัดด้วยขอบคุณครับผมคอมเมนต์ด่าได้นะครับผมแต่อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะไม่ช่องพัดอยากด่าเก็บไว้นิดจ่ายใช่ขอบคุณเอิญด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยค่ะเดี๋ยวไว้มาคอลแลบกันใหม่ได้ๆเดี๋ยวคลิปหน้าชวนน้องเอิญไปถ่ายรายการบ้านของท่านบ้างได้ได้เลยไว้เจอกันขอบคุณค่ะเจอกันค่ะบ๊ายบาย